เอชสวัสดีครับกลับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมในการรีวิวข้าวหลังเวลตัน National Team Selection โปรตุเกสนะครับผมบอกเลยว่ามีนักเตะหน้าใหม่เยอะมากหน้าเก่าก็โหดขึ้นเยอะเหมือนกันเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่ามีแต่สละโอ้ด้วยนะนักเตะในแพ็กนี้มาเริ่มที่คนแรกนะครับผมกับดาวรุ่งกองหลังอย่างรูเบนดิอาสนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม5เลยนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ4นะฮะมี1ค่าพลังบวกเยอะสุดบวก8นะครับเป็นเรื่องของการเข้าสกัดนั่นเองนะครับอยู่ที่98ส่วนค่าพลังสูงสุดจะเป็นเรื่องของความดุดันการกดดันเกมอยู่ที่99เกมรับลูกโมงการอากาศการเข้าปะทะความอึดทำได้ดีใช้2เท้าดีฟอร์มการเล่น7เลยนะครับเป็น1ดาวรุ่งที่น่าสนใจล้มยากเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้ด้วยนะฮะ2ครั้งเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะครับตัวเก่าเนี่ยจะมีในเรื่องของการโยนบอลยาวนะครับวิ่งเร็วออกตัวเร็วแล้วก็การเข้าปะทะที่ดีกว่าแถมมีสกิลในเรื่องของการจ่ายบอลทะลุช่องด้วยเองเอาเป็นว่าก็สูสีเหมือนกันนะครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่าวิลเลียมครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกประมาณ4มี1ค่าพลังบวก6อยู่ที่96เป็นเรื่องของความอึดนั่นเองนะครับเป็นค่าพลังสูงสุดจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวของบอลเลี้ยงบอลดีการเข้าสกัดค่อนข้างโอเคเกมรับเรื่องของการเข้าปะทะก็ดีที่น่าแปลกใจนะฮะเทียบกับตัวธรรมดาการเข้าปะทะตัวธรรมดาดีกว่าซะอย่างนั้นนะครับมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเลยนะครับเกเรโร่ครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บอกจากเดิม4เป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดค่าพลังก็ค่อนข้างโอเคนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกประมาณ4มี1ค่าพลังบวกเยอะสุดบวก8อีกแล้วครับผมเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่93เป็นนักเตะที่ภาพรวมในเรื่องของคลองบอลเลี้ยงบอลเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแถมยังมีเรื่องของลูกตั้งเตะที่ค่อนข้างโอเคออกตัวเร็วมีความพิ้วมีความอึดฟอร์มการเล่น6มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเหมือนกันครับมาดูสายโหดกันบ้างอย่างเปเป้นะฮะเชื่อไหมครับพอพูดถึงเปเป้ทีแรกเนี่ยผมมองไปที่ค่าพลังในเรื่องของความดุดันการกดดันเกมเป็นอันดับแรกเลยนะฮะหรือว่าเรื่องของการเข้าปะทะนะฮะเพราะว่าเราก็น่าจะเคยเห็นเนาะว่าโอ้โหคนนี้เล่นหนักจริงๆนะครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม7ครับโคตรเยอะนะฮะแล้วค่าพลังโดยเฉลี่ยจริงๆเนี่ยก็จะบวกประมาณ5ในแต่ละค่าพลังมี1ค่าพลังบวก7เป็นเรื่องของความดุดันการกดดันเกมจริงๆด้วยนะครับบวกเยอะสุดเลยค่าพลังนี้อยู่ที่90แต่ว่าค่าพลังสูงสุดของเขาจะเป็นในเรื่องของเกมรับอยู่ที่96นะครับเรื่องของลูกการกาทำได้ค่อนข้างดีการเข้าปะทะสุดยอดมากๆฟอร์มการเล่น7มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเลยนะครับบรูโน่เฟร์นันด์ครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม5นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกประมาณ3มีบวก4บ้างในหลายค่าพลังแต่ว่าค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก6เป็นเรื่องของเกมบุกนะครับอยู่ที่91คองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวลูกตั้งเตะความพิ้วเตะแรงนะครับผมโอ้โหมีมาครบฟอร์มการเล่น6มีความอึดอีกต่างหากเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปก่อนหน้านี้นะครับ6ครั้งนี้ครั้งที่7แล้วโอ้โหเผลอแป๊บๆมาบ่อยเหมือนกันนะครับพอเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะฮะเราจะเห็นว่าก็ดีกว่าในทุกค่าพลังแหละยกเว้นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวแล้วก็การจบสกอร์ตัวที่มากับแพ็ค Player of the Week ดีกว่านะครับจะพูดว่าเป็นบรูโน่เฟร์นันด์ที่ดีที่สุดได้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามี3ค่าพลังที่ผมว่าค่อนข้างสำคัญมันลดลงไปนะครับปาติซิโอครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม5ค่าพลังโดยเฉลี่ยก็จะบวกประมาณ4แต่ว่ามีบวก6บวก5อยู่หลายค่าพลังเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะพลังกระโดดที่ทำได้ค่อนข้างโอเคค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูเกือบเต็ม99ทั้งหมดขาดแค่กระโดดปัดอยู่ที่91นะครับฟอร์มการเล่น7มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกครับผมเบรนโดซิวาครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่98โคตรโหดครับผมปีขวาคนนี้บวกจากเดิม3นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยก็จะบวกประมาณ3เช่นเดียวกันมี1ค่าพลังนะครับบวก6เป็นเรื่องของเกมบุกอีกแล้วนะฮะมีค่าพลังเต็ม99 3ค่าพลังคลองบอลเลี้ยงบอลความแข็งแกร่งในการคลองบอลเรียกได้ว่าภาพรวมเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยคือเต็มครับแถมที่สำคัญนะฮะยังมีความพิ้วอยู่ที่98ออกตัวค่อนข้างเร็วนะครับผมโยนบอลยาวดีมากๆเกมบุกดีฟอร์มการเล่น7มีความอึดที่สำคัญเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้3ครั้งเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดเอาเป็นว่ามันเก่งเท่ากันเลยนะครับผมตัวเก่ายิงคมกว่าแต่ตัวใหม่เกมบุกดีกว่านะครับและคนสุดท้ายนะครับที่บอกเลยว่าน่าลุ้นที่สุดเพราะว่านักเตะคนนี้นะครับมันเป็นคนที่ผมรู้สึกว่ามาบ่อยมากๆครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการมาของเขาที่เก่งที่สุดหรือเปล่าอ่ะมาดูกันเลยครับผม
คริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมค่าพลัง100บวกจากเดิม3เปรียบเทียบกับตัวธรรมดานะครับผมก็จะบวกประมาณ3ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะเพราะว่าโอ้แน่นอนสุดยอดนักเตะคนนี้ฝีเท้าดีมากๆนะครับมี1ค่าพลังบวก6นะครับเป็นเรื่องของการเข้าปะทะนะครับเอาจริงตัวแกก็หนาสูงเบียดก็ยากอยู่แล้วค่าพลังนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับมีค่าพลังเต็ม99นะครับ3ค่าพลังทั้งเรื่องของเกมบุกเตะแรงแล้วก็พลังกระโดดนะครับมงยิงประตูเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งการเข้าปะทะเตะแรงโอ้โหทุกอย่างภาพรวมดีแล้วใช้2เท้าดีฟอร์มกันเล่น7ล้มยากเชื่อว่าภาพรวมของนักเตะคนนี้เก่งที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วในเรื่องนี้เอาเป็นว่าเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้9ครั้งครั้งนี้ครั้งที่10แล้วแน่นอนต้องเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนั่นก็คือตัวที่เคยมาในรูปแบบของทีมชาติเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าคริสเตียโนโรนัลโดตัวใหม่ล่าสุดคือคริสเตียโนโรนัลโดที่เก่งที่สุดก็ว่าได้เลยนะครับมีแค่2ค่าพลังที่ลดลงไปก็คือเรื่องของการครองบอลแล้วก็การจบสกอร์ที่ลดลงไปอย่างละ2แต่ลองดูที่มันบวกขึ้นเลยฮะ1111ภาพรวมดีแถมยังบวกเรื่องของการเข้าปะทะผมว่านี่แหละครับถึงเวลาแล้วที่จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ดีที่สุดแม้จะมาเป็น100กี่ครั้งก็ตามตำแหน่ง CF 101นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับเป็นหนึ่งแพ็คที่ผมค่อนข้างเชียร์ให้เปิดนะครับเพราะว่ามีนักเตะที่ไม่เคยมาเป็นฟีเจอร์เลยถึง4คนครึ่งหนึ่งของแพ็คนี้ก็ว่าได้นะครับส่วนคนที่เคยมานะครับก็เก่งทุกคนนะฮะผมแนะนำว่าถ้าสมมติใครเปิดได้3คนนะขอให้ดวงดีแบบนั้นแล้วกันนะครับทุกคนเลยนะบูโน่แฟนนั้นเบรนโดซิลวาแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโด3สลาโอนี้นะครับถ้าเปิดได้รับรองโอ้โหแนวรุกของคุณจะโหดมากเพราะว่านี่คือคริสเตียโนโรนัลโดที่เก่งที่สุดแบรนโดซิลวาที่โหดแต่จัดแถมบูโน่แฟนเดย์ก็มาในรูปแบบที่เก่งที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดบาร์ไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้มาแล้วเตรียมทองเตรียมช่องให้พร้อมไปเปิดกันเลยครับสวัสดีฮะ